ปุ๊บเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่ได้รับเรียบร้อยสำหรับตัวละครโคโน่นะครับของจริงได้ถาวรจริงๆฟรีนะครับนี่นะครับของจริงเลยนะครับสุดยอดไปเลยได้รับตัวละครนะครับโคโน่ถาวรเรียบร้อยแล้วก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แหละเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ก Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ GM ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครไม่ว่าจะเป็นคอลแลบไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นทุกตัวเลยนะครับย้ำว่าได้ทุกตัวยกเซิร์ฟนะครับใครอยากได้ต้องไปทำภารกิจวันนี้พี่จะมาสอนทำภารกิจรับตัวละครฟรีๆถาวรนะครับวันนี้พี่จะพาไปรับโคโน่ใครที่ยังไม่มีโคโน่เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเดี๋ยวได้รู้วิธีการรับแน่นอน 100% นะครับอยู่ในส่วนฟรีไฟแอดวานซ์นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟทดลองที่จะอัปเดตเข้ามาในส่วนแพทหน้า OB ที่23นั่นเองนะครับส่วนนะครับจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนก็คือนะครับแพทหน้าเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาก็คือตู้โกรอยัลหมดนั่นเองนะครับตู้โกรอยัลหมดนะครับก็คือจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า GM ประกาศว่าอะไรนะครับผมมาเข้าไปดูที่สตรีมเลยนะครับ GM ก็ได้สตรีมไว้นะตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปฟังกันนะครับประมาณเนี่ยนะครับช่วงเวลา54นะครับนาทีที่ 54.15 วินาทีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวกดเพลย์ฟังเลยนะเป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมลิงก์ตัวละครทำภารกิจรับตัวละครฟรีๆได้ทุกตัวถาวรนั่นเองนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับผมน้องงงอะไรเปล่าน้องมันไม่เกี่ยวกับน้องเติมมิลพาร์ทหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรเขาโกงน้องหรือเปล่านะเกี่ยวอะไรนี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยงงเหลือเกินอธิบายไปไม่เข้าใจรึครับแจกทุกตัวแจกถาวรทุกตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวคือทุกตัวเลยแล้วใครมีไหมมีสิไม่มีจะรีวิวทำไมล่ะงานพี่เยอะไหมก็เรื่อยๆครับเนาะอ่ะโอเคชัดเจนนะครับผมก็ตอบดังฟังชัดเลยถามว่าคือแจกทุกตัวนะครับแจกทุกตัวแล้วก็เข้ามาเซิร์ฟไทยแน่นอน 100% ครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วน Free Fire Advance นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในส่วน Free Fire Advance นะครับใครไม่เชื่อมาเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูว่านะครับมันอยู่ตรงไหนกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาเซิร์ฟไทยเนี่ยเข้ามาแน่นอนรูปแบบเดียวกันแน่นอนนะครับมานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราวาร์ปมาในส่วนเซิร์ฟแอดวานซ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะอ่ะนี่นะครับก็คือเข้ามาตรงนี้ตัวละครนะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะข้างบนตรงนี้เห็นไหมนะครับผมพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะให้เลือกตัวละครนะครับเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแต่พี่เนี่ยเลือกโคโน่นะพอเลือกโคโน่เสร็จนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เล่นนะครับผมนะภารกิจตัวนี้เนี่ยก็คือมันต้องสะสมนะครับโซ่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเก็บแต้มให้ถึง 1,000 นั่นเองนะครับเก็บแต้มให้ถึง 1,000 นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นนะครับโหมดไหนก็ได้นะครับผมยกเว้นโหมดสร้างห้องเนาะนะครับแล้วก็จะมีแลกเปลี่ยนโดยใช้เหรียญโกนะครับใช้เหรียญโกปลดล็อกเพื่อเพิ่มห่วงโซ่ตัวนี้ก็ได้นะครับได้ทีละ100นั่นเองนะครับพี่ก็กดไป2ครั้งแล้วนะครับผมนะก็คือครั้งต่อไปก็คือต้องใช้ 1,000 โกนะครับเพื่อจะได้100โซ่ตัวนี้มานั่นเองส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรากดไปนะครับมันจะให้ไปเลือกด่านเราเลือกด่านไหนก็ได้นะครับที่จะลงเล่นนั่นเองนะครับทีเนี้ยแล้วมันสะสมยังไงใช่ไหมครับผมอ่ะก็คือมันจะได้หลังจากจบเกมนั่นเองนะครับผมนะตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมพอเราจบเกมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับสุดยอดไปเลยนะครับมันก็จะบอกแต้มเห็นปะนะครับจบได้ตานี้พี่ได้ที่1นะตาเนี้ยที่พี่แคปไว้เนี่ยก็คือพี่ได้มา185โทเค็นเลยนะครับเห็นมั้ยคูณมา185นะครับผมนะก็คือสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมเห็นมั้ยตอนเนี้ยพี่ได้924แล้วนะครับเราจะสามารถสลับอะไรก็ได้นะครับเราจะเอาเป็นลงเล่นเก็บเป็นแต้มก็ได้เก็บเป็นแต้มเก็บตัวเค้นก็ได้หรือว่าจะใช้เหรียญโกนะครับมันจำกัดที่5อันนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยพี่ได้900แล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก100ตีไป100นะครับพี่จะใช้ในส่วนเหรียญโกปลดล็อกเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าจะได้รับจริงหรือเปล่านะครับไปกดรับไปเลยปุ๊บจากนั้นพี่ก็กดตกลงไปครับผมปั๊บนี่เห็นไหมเต็ม 1,000 เรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับให้กดรับเป็นตัวละครโคโน่เลยฟรีๆถาวรเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจัด
กิจกรรมนี้เนี่ยรับฟรีได้ทุกตัวทำภารกิจโคตรง่ายนะครับลงเล่นแล้วก็ใช้เหรียญโกปลดล็อกเฉยๆแค่นี้มาเดี๋ยวกดรับให้ดูเลยนะครับว่าได้จริงแน่นอน 100% นะครับปึ๊บเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่ได้รับเรียบร้อยสลับตัวละครคนโน่นะครับของจริงได้ถาวรจริงๆฟรีๆนะครับนี่นะครับของจริงเลยนะครับสุดยอดไปเลยได้รับตัวละครนะครับโคโน่ถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับสวมใส่ไปเลยละกันนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะทีนี้พอเราผ่านนะครับตัวละครโคโน่ไปเราอยากได้ตัวอื่นเราก็กดบวกเข้ามาใหม่นะครับอ่ะกดบวกอ่ะกดลิงก์ตัวนี้ก่อนเห็นไหมมันจะลิงก์อยู่ข้างบนนะครับผมปั๊บแล้วก็กดบวกนะครับปุ๊บแล้วก็เลือกตัวละครนะครับสมมุติรอบนี้พี่เอาเป็นอโลกนะครับมีให้เลือกทุกตัวเลยนะนะครับเห็นป่ะเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่แล้วก็กดลิงก์นี่ปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับเหมือนเดิมนะครับมันจะมีภารกิจให้ทำนะครับถ้าเราเข้ามาที่แรกเรามีเหรียญโกเยอะเราปลดล็อกไปเลยนะครับนี่นะครับปลดล็อกไปเลยเพื่อจะเราจะไม่ได้ลงเล่นนะครับตามด่านต่างๆให้นานนั่นเองนะครับเราใช้เหรียญโกเหรียญฟรีปลดล็อกไปเลยนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมปุ๊บเนี่ยปลดล็อกแค่เนี้ยดูไป400แล้วถ้าพี่มีอีก 1,500 นี่ปลดล็อกไปอีกแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครไม่มีเหรียญโกเราก็สามารถลงเล่นได้เหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับพอเราแต้มเต็ม 1,000 ก็สามารถรับโคโน่ได้แบบพี่เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับกิจกรรมมีแค่นี้จริงๆนะครับง่ายมากๆนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับ Free Fire Advance มีอะไรแปลกใหม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสตรีมถดสตรีมสดในเพจมิชชันแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอกดรับเพชรหน่อยละกันเขาแจกเพชรเพียบเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟแอดวานซ์นะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟทดลองเขาจะแจกให้ไปซื้อของเพื่อจะมาทดลองนั่นเองนะครับว่ามีอะไรล่าหน้าเล่นหน้านั่นนะครับผมนี่ตัวละครใหม่พี่ลืมรีวิวเลยตัวละครปริศนานะครับที่จะเด็กเข้ามานี่นะครับเฮ้ยโคโน่ร่างสองไหมเนี่ยดูสกิลนะครับสร้างโล่ลดความเสียหายจากด้านหน้านะครับผมนะก็จะเป็นกำแพงที่พี่รีวิวใน TikTok นั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับผมยกเลิกผลของโล่เนี่ยนะครับโล่จะหายก็ต่อเมื่อเรายิงศัตรูไปข้างหน้านั่นเองนะครับโล่จะหายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ยิงเนี่ยก็คือมันจะกันให้เลยนะครับกันสดให้เลยโคตรดีนะครับมาแต่พี่ขอกดรับไปเลยละกันตัวละครฟรีนะครับนี่เห็นปะโอ้โหตัวละครฟรีเพียบนะครับสำหรับ Free Fire Advance นะครับแล้วก็จะมีคู่หูใหม่ด้วยนี่โคตรเท่นะครับผมซาซิลนะครับชื่อซาซิลนะครับนี่เท่ปะน่ารักป่ะโอ้โหที่จะอัปเดตเข้ามานะไม่แน่อาจจะเป็นคู่หูฟรีนะครับต้องรอเจมอัปเดตทีหนึ่งละกันนะครับผมส่วนสกิลก็คือนะครับทุกครั้งที่ผู้เล่นนะครับผมใช้กล่องพยาบาลกล่องเสริมเกาะนะครับมีโอกาส 25% ที่จะไม่เสียไอเทมดังกล่าวคูลดาวน์120วินั่นเองนะครับนี่นะครับเลเวล7เลเวล3ก็จะ70วินั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีรับตัวละครฟรีถาวรเลยนะครับเจมก็ได้ประกาศอย่างที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกราบคำว่าสวัสดีครับ